สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีนี่รับกับเข้าสู่ Call of Duty Warzone 2.0 โหมด DMC นะฮะวันนี้เราอยู่กับอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับโหมด DMC นะฮะชื่อว่า Building 21ซึ่งนอกเหนือไปจากอะไรใหม่ๆที่มีมาให้เล่นแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Weapon Case ที่เพิ่มเข้ามานะฮะหลายๆคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่า Weapon Case เนี่ยเป็นเหมือนกับ Limited Item ประจำแต่ละซีซั่นนะฮะรวมไปถึงณปัจจุบันนี้ในโหมด DMC และเป็นฉาก Building 21เนี่ยก็มี Weapon Case มาให้เก็บเช่นเคยนะแล้วก็มี6 Itemใน Weapon Case นี้นะฮะถ้าเกิดเก็บสแต็กได้ครบ6กล่องด้วยกันและในคราวนี้มันก็มาในรูปแบบคล้ายๆกับ Easter Egg นะฮะคือไม่ค่อยจะบอกอะไรสักเท่าไหร่แล้วผมเองก็อยากจะขอแจ้งด้วยว่าเดี๋ยวยังไงวิดีโอนี้จะเป็นการไกด์ในการเก็บ Weapon Case อย่างเดียวนะฮะขอข้ามในส่วนของเล่นยังไงมีเทคนิคอะไรยังไงพวกนั้นไปก่อนแล้วกันฮะถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็ถามกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะตัว Weapon Case นั้นอยู่ในอาคารชั้นที่3นะฮะเป็นห้องที่ล็อกอยู่วิธีที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้เนี่ยจะต้องแฮกระบบป้องกันของอาคารนะฮะซึ่งตัวห้อง Server Room เนี่ยก็จะอยู่ชั้นล่างสุดนะฮะอยู่ทางตอน South East นะครับก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ดูแมปที่อยู่ตรงบันไดทางขึ้นทางลงนะครับหรือให้สังเกตแบบเดียวกันในวิดีโอที่ผมไกด์ให้อยู่นะครับเข้าไปตรงกลางของลานจอดรถให้มองไปทางฝั่งที่มีป้ายสัญญาณไฟนะฮะแล้วก็ให้ไปจนถึงทางสุดทางเลยก็จะมีห้องเซิร์ฟเวอร์รูมอยู่เราจะเริ่มแฮ็กได้ก็ต่อเมื่อตัวเกมห้องล็อบบี้นั้นผ่านไปแล้วอย่างน้อย1นาทีหรือ2นาทีนะผมจำไม่ได้เหมือนกันก็ยังไงให้ดูออเปอเรเตอร์ประกาศบนจอด้านบนๆนะฮะทีนี้พอเข้ามาในห้องเซิร์ฟเวอร์รูมแล้วให้สังเกตห้องที่มีกระจกใสนะฮะแล้วมีตู้ล็อกเกอร์อยู่2อันแถวของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแฮกกิ้งได้เนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับห้องกระจกใสแล้วมีล็อกเกอร์ดังกล่าวนะฮะวิธีสังเกตอีกอย่างก็คือมันจะมีไฟส่องลงมาที่เด่นกว่าตัวโซนอื่นๆนิดนึงนะฮะก็ให้กด Interact ค้างนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่นกันบนแพลตฟอร์มไหนแล้วกดอะไรนะฮะกดค้างเอาไว้คนที่กดค้างจะไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะก็เพื่อนอีก2คนที่เล่นด้วยก็จะต้องคุ้มกันนะฮะในจังหวะนี้ซึ่งพอเราแฮกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับผมขอไล่ตามลำดับเลย1ก็คือโอเปอเรเตอร์จะประกาศนะฮะประกาศผู้เล่นทุกคนในล็อบบี้ที่เราเล่นกันอยู่นะรวมไปถึงเราตัวเราเองด้วย2ก็คือหน้าจอดิสเพลย์ต่างๆในอาคารนี้ทั่วทั้งหมดนะจะขึ้นเหมือนเป็นภาษาของเขานะฮะก็คือจะแจ้งเหมือนประมาณว่าตอนนี้ระบบรักษาความปลอดภัยมันเฟลเลียร์อยู่นะฮะก็คือเหมือนโดนแฮกนะฮะรวมไปถึงประตูห้องที่มีเวเบิลเคสอยู่ก็จะเปิดด้วยนะครับนั่นหมายความว่าณตอนนี้ทุกคนในแมปในฉากล็อบบี้นี้รู้แล้วนะครับว่ามีใครบางคนทำการโปรเซสแฮกแล้วก็รวมไปถึงกำลังจะไปเอาเวปอนเคสนั่นเองสำหรับตัวห้องที่มีเวปอนเคสอยู่นั้นผมไม่แน่ใจว่าจะอธิบายยังไงดีเหมือนกันนะฮะเอาจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะดูแมปที่มันอยู่ตรงบันไดทางขึ้นทางลงค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะฮะแต่ก็แนะนำว่าหลายๆคนถ้าเกิดดูผมในวิดีโออยู่ต่อเนื่องนะตอนนี้ก็ยังไงรอกลับไปดูก็ได้นะครับก็ผมจะแสดงรูทการวิ่งตั้งแต่ชั้นใต้ดินนะฮะขึ้นมาจนถึงชั้น3นะรวมไปถึงจนไปถึงเวปอนเคสเลยเพราะว่ามันจะมีในส่วนของประตูชั้น3ที่บางจุดนั้นมันโดนของพิงหรือพาดไว้อยู่ทำให้ไม่สามารถเปิดได้นะผมเองก็จะมักย้อนจากชั้น2นะฮะหาทางบันไดขึ้นอื่นแล้วก็วิ่งรูทอ้อมไปยังห้องนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนะครับที่มีเวปอนเคสอยู่นะฮะตัวเวปอนเคสนั้นอยู่ในเซฟตัวประตูนั้นบางทีก็เปิดอยู่แล้วหรือไม่เปิดนะขึ้นอยู่กับตัวบอทที่อยู่ในห้องเนี่ยมัน alert แล้วมันออกไปทางประตูไหนนะฮะยังไงพอเข้าห้องมาแล้วให้เช็คในส่วนของเซฟนะแต่ถ้าเกิดเซฟมันโดนเปิดแล้วโดนคนขโมยไปแล้ว HQ operator เขาก็จะแจ้งอยู่แล้วนะครับว่ามี operator ผู้เล่นคนอื่นนั้นได้ขโมย weapon case ไปแล้วนะครับแล้วก็จะมี markบนแมปโชว์เป็นแบบ proximity นะฮะคือไม่ได้โชว์แบบตลอดเวลาว่าอยู่ตรงจุดนี้ห่างจากเราไปกี่เมตรแบบเดียวกันกับในแมป DMC ปกตินะฮะก็จะโชว์รู้สึกว่าจะอัปเดตทุกๆประมาณ 5-10 วินาทีนี่แหละฮะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในส่วนของการถือ weapon case และ exfil ออกไปพร้อมกับมันนั่นเองนะฮะก็ถึงจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรมาไกด์หรือแนะนำหรือเปล่านะเพราะว่าหลายๆคนถ้าเกิดเล่นโหมด DMC ก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันจะออกยังไงนะฮะก็ในรูปแบบของ Building 21ก็จะเป็นในรูปแบบของลิฟต์นะฮะให้ไปกดเรียกลิฟต์แล้วก็เข้าไปในลิฟต์นะฮะปิดประตูลิฟต์แล้วก็ออกไปสำเร็จนะฮะผมยังไม่แน่ใจในส่วนของข้อมูลสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ได้ยินมาก่อนที่จะเล่นเนี่ยเขาบอกว่ามีจุด Exfil เพียงจุดเดียวนะฮะแต่ว่าในวิดีโอที่เห็นนะตอนนี้ก็คือมีจุด Exfil 2จุดด้วยกันนะฮะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดมีจุด Exfil ที่โดนใช้ไปแล้วโดยทีมอื่น
จะไม่สามารถใช้จุดนั้นได้อีกนะฮะแต่เดาว่าน่าจะมีให้ใช้งานทีละจุดทีละจุดมากกว่านะฮะถ้าเกิดจุดไหนโดนคอก็จะมีแสดงบนแมปบอกผู้เล่นคนอื่นๆนั่นเองก็ทั้งหมดของไกด์ก็จะมีประมาณนี้นะฮะถ้าให้ผมสรุปแบบสั้นๆรวบยอดนะฮะก็คือ1เลยจะต้องไปแฮ็กห้องเซิร์ฟเวอร์รูมนะฮะอยู่ที่ลานจอดรถนะฮะ2ไปที่ห้องที่มีเวพอนเคสนะฮะก็จะอยู่ที่ชั้น3อยู่ในตัวเซฟนะฮะเวลาไขเซฟก็จะใช้เวลาหน่อยสุดท้ายก็คือ Exfil ออกพร้อมกับเวพอนเคสนั่นเองเดาว่าหลายๆคนน่าจะมีไอเดียในการ Exfil พร้อมกับเวพอนเคสแล้วนะฮะไม่ว่าจะไปเป็นทำเอง the whole process นะฮะหรือว่าไปโดจากคนอื่นมานะเพราะว่าช่องโหว่ในการเอาเวพอนเคสเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็เอาไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ